สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะหลังจากไปพักมาค่ะก็ไม่ครั้งกับ EMC Space 8เอาล่ะมาปวดหัวกันต่อเถอะแน่นอนตอนนี้ว่ามิวได้สิ่งนี้เยอะแล้วค่ะโพโลเนียมเอามาโพโลเนียมพลูโตเนียมเอามาเลยค่ะเต็มที่เต็มที่ยัดเขาใส่ระบบคอมพิวเตอร์ของเราไปแล้วทีนี้เขาให้เราคราฟสิ่งนี้ค่ะหลากหลายมากๆเลยเขาให้คราฟ36ใช่ไหมเราก็คราฟให้เกินนิดนึงตัวนี้คืออะไรเครื่องฟิวชั่นค่ะเขาบอกให้เราวายอย่างนี้ค่ะนับไปเลย1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็ดันออกมาเป็นสามเหลี่ยมทั้งสองฝั่งใช่จากนั้นชั้นหนึ่งค่ะเขาให้เราวางเป็นสี่เหลี่ยมในชั้นที่สองมิวก็วางสี่เหลี่ยมมาเลยแล้วเขาบอกให้เราตัดมุมออกให้หมดค่ะแล้วในชั้นที่สามเขาให้เราวางเป็นสี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งแต่ในรอบนี้ให้เราปิดมุมด้วยจึ๊บอ่ะปิดมุมค่ะตามที่เขาบอกเอ๊ะเขาบอกว่า36ตัวไม่ใช่เหรอแต่นี่เราวางไปแล้วนะคะหมดแล้วด้วยเอ้าต้องใช้มากกว่านั้นเหรอนี่จึ๊บอ่ะมิวก็ปิดมุมค่ะเหมือนจะมีเรื่องของเลเซอร์ด้วยค่ะโอเคเขาให้เราวางสิ่งนี้ค่ะเจาะพื้นไปเลยใช่ไหมเลเซอร์ค่ะใส่ลงไปเหมือนต้องยิงเลเซอร์เข้านั่นเองแล้วเขาบอกว่าด้านใดด้านหนึ่งค่ะจะต้องเป็นอินพุตอีกด้านเป็นเอาท์พุตเราก็วางค่ะสองด้านแบบนี้เราก็ปรับใช่ไหมใช่จากนั้นอีกชั้นหนึ่งค่ะวางเหมือนชั้นที่สองคือสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องมีมุมค่ะส่วนชั้นสุดท้ายปึ๊บวางแบบชั้นแรกสุดก็คือ5นั่นเองโอเคไอเอาล่ะถือว่าได้ค่ะถือว่าได้ทอดมาใกล้ๆสิโว้ตัวนี้ตัวยิงเลเซอร์พลังงานฟิวชั่นใช่ไหมวิ่งเหมือนแบบมีตัวอะไรไม่รู้วิ่งชนกันเรื่อยๆแล้วได้พลังงานใช่ไหมคะโอ้นี่ไงมาแล้ว มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมเอ่ยอันนี้คือหน้าตาของเขาใช่ไหมคะเขาบอกว่าเราสามารถปรับให้เจ้าสิ่งนี้ดูดีได้ค่ะดูดีได้ด้วยการใส่กระจกนั่นเองเอาล่ะมิวใส่กระจกลงไปแบบนี้ค่ะและในด้านนี้มิวก็จะใส่กระจกเหมือนกันเขาบอกว่าเครื่องฟิวชั่นจะทำงานได้ค่ะมันจะต้องมีการยิงพลังงานมหาศาลเข้าไปในครั้งแรกพลังงานนั้นประมาณ400ล้านเอ้ยนายเอ้ยว่างผิดแบบโอ้โหยิงใส่หัวตัวเองเลเซอร์จะไปเหลือเหรอตายค่ะแม่โอ้โหยิงใส่หัวตัวเองโอ้ยให้มันได้อย่างนี้สิคะไหนดูสิสามค่ะต้องมีช่องว่างหนึ่งช่องโอเคเล็งแล้วเมื่อกี้มันมีพลังงานใช่ไหมมิวก็เลยโดนยิงมาเลยเขาบอกว่าให้จับสวิตช์ตรงนี้ก่อนอย่างต่อมาวางบล็อกออกมาค่ะเขาบอกว่าเราจะต้องเติมพลังงานเข้าไปเพื่อยิงในครั้งแรกค่ะแล้วต้องเป็นพลังงานแบบมหาศาลเลยนะโอเคมิวเตรียมเครื่องยิงเลเซอร์ไว้ก่อนแบบนี้ค่ะเอ้ย โอ้ย มันดูน่ากลัวเนาะมันดูแบบวางผิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ยในตอนเริ่มต้นมิวจะลองใช้พลังงานจากอินเทอร์สตาร์ดูค่ะเขาจะเพียงพอในการ activate ไหมมิวไม่รู้แต่เขาบอกว่าเราจะต้องปั๊มพลังงานไว้แบบนานๆก่อนแล้วค่อยกด activate ค่ะตรงนี้เราก็โชว์ไปเลยค่ะเป็นนี่ Nether Star นะแล้วก็ท่อส่งพลังงานค่ะโอ้โหระดับท่อใหญ่เอาล่ะจึ๊บเดินสายมาข้างล่างค่ะนั่นไงยิงแล้วค่ะยิงเลเซอร์เข้าแต่สังเกตตรงนี้ค่ะจะไม่มีการยิงเลเซอร์ต่อใช่ไหมเพราะว่าเราไม่สับสวิตช์ถ้ามิวสับสวิตช์นี่ไงเขาก็จะเริ่มยิงเข้าค่ะแต่เขาบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นพลังงานเจ้าต้องพอก่อนนะเขาบอกว่าเราต้องมีอย่างน้อย400ล้านค่ะเพื่อเปิดเครื่องฟิวชั่นชีวิตคือแบบมิวไม่อยากจะไปทำพลังงานจากไอ้น้ำมาใช้เลย
แค่นี้ก็ปวดหัวกับเมคานิซึมแบบสุดๆแล้วค่ะถ้าผิวจะต้องไปเอาไอ้น้ำค่ะจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตรงนี้มาผลิตเป็นพลังงานอีกหัวนี่คงจะปวดค่ะช่วงนี้ยังปวดหัวกับมดนี้แบบสุดๆด้วยผิวว่าเราน่าจะใส่เลเซอร์หลายตัวได้จื๊บเอ้ยยิงกันเข้าไปค่ะร่วมด้วยช่วยกันจื๊บจื๊บพลังงานเข้าเครื่องก่อนแอคทีเวทโอเคเป็นไงการจื๊ดได้อยู่ถือว่าเร็วค่ะปัญหาไม่ใช่พลังงานจากเนเธอร์สตาร์ไม่พอนะคะพลังงานจากเนเธอร์สตาร์มันปั่นกินเนเธอร์สตาร์ได้เรื่อยๆแหละแต่ปัญหาเดียวคือเครื่องนี้ค่ะเขายิงช้ามากเลยอะเนี่ยพลังงานเต็มท่อสายทำไมไม่เอาไปยิงล่ะลูกระหว่างที่เรากำลังรอค่ะเราจะต้องไปทำเชื้อเพลิงดีทีก่อนแน่นอนว่าดิวเทเรียมคือของที่ต้องใช้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่หนูทำไว้ทิเทเรียมก็เป็นของที่ต้องใช้เหมือนกันค่ะโอเคได้เวลาทำดีทีแล้วค่ะเคมีคอลอินฟิวเซอร์ผสม2อย่างเข้าด้วยกันให้เป็นขุมพลังดีทีต้องเข้าด้านข้างนี้จึ๊บจึ๊บระบบขาดพลังงานค่ะเดี๋ยวนะมิวดูก่อนอันไหนคือท่อสายพลังงานตัวนี้คือท่อพลังงานตรงนี้ก็ท่อพลังงานค่ะปึ๊บจึ๊บจึ๊บตัดสายตัดสายเอาล่ะทำงานไหมตัวเองเขาบอกว่ายังไม่ส่งค่ะยังไม่ส่งเอ้ยประเจผิดโหมดค่ะปรับส่งออกเลยมาไหมไม่มาค่ะสีแดงสีแดงทางซ้ายมือสถานะแก๊สจ้าแก๊สค่ะแก๊สส่งออกทางซ้ายมือมาแล้วค่ะสีแดงร่วมกับสีเขียวไหนนี่ไงดีทีฟิลค่ะคุ้มพลังดีทีเอาล่ะโอ้กว่าจะได้คุ้มพลังดีทีที่แสนหายากแล้วสิ่งหนึ่งที่มิวต้องการคือถ่านค่ะแล้วก็ทองทองมิวเอาไปบดก่อนเลยมิวเอาทองมาบดก่อนวืบทองจ้ามาค่ะมาเอาเป็นเครื่องตรงนี้ค่ะใส่ถ่านไปปุ๊บแล้วก็ใส่ทองไปกำลังทำงานค่ะปึ๊บเร่งเวลาเรียบร้อยค่ะฮอรัมเขาบอกว่ามันอ่านว่าฮอรัมนี่ค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยฮอรัมปึ๊บนี่เต็มเอาสัก3ไหมระหว่างนี้มิวมาดูพลังงานที่เลเซอร์ตัวนี้ค่ะมิวว่าน่าจะเยอะ500ล้านแล้วโอเคพร้อมที่จะเดินเครื่องใช่ไหมใช่ต่อสายออกมาเลยค่ะดิวเทเรียมต้องส่งเข้าเครื่องเตาฟิวชั่นตรงนี้ด้วยอันนี้จริงหนูจะส่งด้านนี้ก็ได้ค่ะใช่ส่งเข้าด้านนี้เนาะไปเลยตัวเองและอีกฝั่งหนึ่งค่ะทริเทียมนอกจากไปทำคือแบบนอกจากจะต้องไปทำคุมพลังดีทีแล้วค่ะเรายังต้องเอามาใช้งานด้วยนะคะวืบเดินสายมาค่ะแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมเราปรับเป็นสีเขียวค่ะส่วนส่งออกพลังงานเป็นด้านหลังนี้ก็ได้นะเนี่ยจื๊บอะจื๊บอะจื๊บมาแล้วค่ะมาแล้วพร้อมที่จะแอคทีเวทแล้วเขาบอกว่าให้เราใส่ตรงนี้เลยนี่ดีทีใส่ลงไปจะเพลินใช่ไหมเพียงพอค่ะเรทในการกินคือ2เขาว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็นี่ความร้อนสเตตัสมีอย่างนึงค่ะที่เครื่องฟิวชั่นน่าสนใจก็คือเครื่องฟิวชั่นเครื่องนี้ไม่มีวันระเบิดนั่นเองค่ะดังนั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นติดนี่มิวสงสัยพร้อมแล้วมั้งลองสับสวิตช์ดูค่ะครั้งแรกในชีวิตตับงวนแล้วก็หยุดใช่ไหมโอเคเป็นการสับเพื่อสตาร์ทค่ะพลังฟิวชั่นเขาบอกว่ายิ่งเราให้มันกินเชื้อเพลิงเยอะเท่าไหร่ค่ะลูกกลมๆสี่เหลี่ยมนี่ก็ยิ่งปั่นแบบน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะแต่เขาบอกว่าโดยปกติแค่นี้ค่ะ2ค่ะเรทการกินเชื้อเพลิงคือ2ก็เพียงพอแล้วนี่พลังงานระดับ200ล้านมาแล้วค่ะ200ล้านนั่นนี่มันอะไรกันมันสุดยอดมากพลังงานระดับ100ล้านอยู่ในท่อนี้โอ้มันสุดยอดมากค่ะโอ้เขาบอกว่าสามารถเพิ่มเรทการกินเชื้อเพลิงได้ตรงนี้ค่ะตอนนี้เรท2ถ้าเป็นเรท5ล่ะอันนี้เรท4ค่ะเรท4โอ้ก็ปั่นเร็วขึ้นกว่าเดิมเนาะแต่ว่าเรทนั้นโอ้ย400แล้วค่ะ
เรท2ก็พอแล้วจ้าเฮ้ยโอ้โหสิ่งที่ต้องซัพพลายเขาบอกว่าต้องซัพพลายดิวเทเรียมให้เพียงพอลดไหมคะไม่ลดค่ะแล้วก็ทิเทียมก็ต้องเพียงพอลดไหมคะไม่ลดค่ะตัวเลขเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเรื่อยๆเลยเพราะว่าถ้าเครื่องนี้ดับเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเราต้องใช้พลังงาน400ล้านในการสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่ามันจะเปลืองตรงนั้นแหละก็เลยต้องให้แบบปั่นให้ได้ตลอดเวลาก็เจ้าสิ่งนี้ค่ะทัชสกรีนเอาออกมาเลยเขาบอกว่าคุณต้องเอาพลังงานมาใส่ในนี้นะให้ครบจำนวนที่เรากำหนดไว้ค่ะได้เลยจ้าภารกิจวางลงไปค่ะเลือกงานก่อนงานคือ50ล้านค่ะโอ้ปั่นจ้าปั่นนี่ปรับสมดุลด้วยจ้าโอเคดึงออกไปเลยค่ะ50ล้านค่ะ50ล้านโหต้องหยิบออกมาอีกแล้วใช่ค่ะสิ่งที่เราต้องทำในคราวนี้คือปฏิสาสารน่าจะทำได้แล้วนะคะ Super Critical Phase Shifter โอเคนี่คือชื่อค่ะแล้วก็เจ้าชิปตัวนี้รู้สึกจะต้องใช้3ชิปค่ะสั้นๆ FPS โอ้60ค่ะโอเค60ก็60ตัวเอง60ก็ชิปเขาบอกว่าเราขาดพลาสติกค่ะแต่ว่าพลาสติกนั้นเราไม่ขาดหรอกเพราะพลาสติกมีอีม4โอ้สแปมพลาสติกอะแล้วก็คราฟต่ออีกประมาณ10เครื่องนิดๆโอเคเรียบร้อยเอาล่ะทุกคนคะมาสร้างกันเลยค่ะสร้างยังไงมิวก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามีแบบให้ดูอยู่ค่ะก็หวังว่าจะทำถูกนะ3แบบนี้หรือเปล่าหรือ4แค่เปิดมาก็ไม่ชัวร์แล้วค่ะโอเคน่าจะเป็นแบบนี้ปึ๊บๆใช่ตรงนี้จะเป็นตรงกลางค่ะถูกต้องแล้วเราก็วางบล็อกต่อไปแบบนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ต่ออีกชั้นหนึ่งค่ะให้เป็นโครงสร้างแบบนี้หมิวว่าใช่ละโอเคต่อมาขอบข้างนอกค่ะแล้วก็สูงเท่าไหร่3บล็อกค่ะ2 3แล้วก็วางบล็อกที่4ต่อเข้าขอบข้างในใช่ไหมตัดขอบออกด้วยเขาเรียกว่าตัดขอบ1 2 3ต่อขึ้นมาอันนี้ก็3แล้วนะนี่บล็อกที่4โอเคตัดขอบโครงสร้าง มันออกแปลกๆนิดหนึ่งอะคิดว่าถูกไหมคะถูกอยู่มั้งอยู่ว่านะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เหมือนกันวางขอบไปเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมมันใช่ค่ะมันใช่ตัดขอบค่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนาะก็วางมาแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปจึ๊บจึ๊บ1 2 3บล็อกที่4ต้องเอาออกหรือเอาเข้าต้องเอาเข้าค่ะโอ้ใช่อยู่แหละมั้งตัดขอบออกด้วยบล็อกนี้ก็ตัดขอบออกค่ะก็จะเป็นโครงสร้างแบบนี้ในทุกทิศแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะวางแบบนี้ลงไปปิดมุมค่ะจึ๊บตัดขอบปิดมุมหน้าตาแบบนี้ไม่น่าจะพลาดรูปทรงแปลกนิดนึงจึ๊บปิดอ๋อยังไม่ครบค่ะเกือบลืมเลยเราต้องวางกระจกขอบด้านล่างนี้ด้วยเฮ้ยมันดูเรียบเนียนขึ้นเอ้ยถูกต้องการที่มีออร่าสีแดงบอกก็คือถูกต้องใช่ไหมคะเรื่องของพอร์ตค่ะใช้ในการส่ง energy เข้าแล้วก็ชาร์จคอยค่ะก็เป็นเรื่องของ energy เหมือนกันจึ๊บจึ๊บง่าขีดขวาโนโอเคสิ่งที่หนูต้องการคือโพโลเนียมค่ะโพโลเนียมคืออันบนก็คือเครื่องนี้ค่ะที่จะได้โพโลเนียมเหลวโอเคมิวจะตัดสายเลยเพราะว่าตอนนี้ที่เป็นก้อนน่าจะเยอะเพียงพอแล้วสำหรับเครื่องจักรค่ะมิวก็จะเดินสายโพโลเนียมต่อเข้าไปให้เครื่อง SPS ของเราตรงนั้นค่ะอันนี้น่าจะ import น่าจะได้นะเอาล่ะเดินเครื่องเลยจ้าวางเตียงค่ะเพราะมิวต้องนอนเขาไม่ทำงานตอนคืนค่ะ
ไหนดูสินั่นไงโคโลเนียมมาแล้วค่ะโอ้พลังงานก็คือเคเบิลที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยจะรู้สึกว่าตรงนี้แฉลบเป็นพิเศษอะ ไปเลยจ้าพลังงานของเราพอสายใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วค่ะชึบชึบชึบปึ๊บปึ๊บโอ้ไหนดูสิติงนี่แหละค่ะอลังการงามสร้างมากว่าวังอลังการค่ะปฏิสาสารคือสิ่งที่หมูต้องการแล้วนี่ก็คือเครื่องจักรที่จะทำให้เราได้ปฏิสาสารมาค่ะโอ้โหมันดูน่ากลัวไม่ต้องคิดถ้าเข้าไปอยู่ในนั้นก็คงจะซีแง่แก่แน่นอนดูสิคะโอ้โหสุดสุดนี่เอติเมเตอร์สองมิลลิบาเกตปัญหาเดียวของเราคือท่อสายค่ะหรือพลังงานเฮ้ยพลังงานหมดนะโอเกลี้ยงนานี้ไหนดูสิสเตตัสพลังงานหมดค่ะพลังงานไม่พอจ้าการอัตราการกินเชื้อเพลิงตอนนี้เป็นเรทเป็น2ค่ะตั้งเป็น4เลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจึ๊บอ่ะ4ค่ะก็คือจะกินเชื้อเพลิงเยอะขึ้นแลกกับพลังงานที่มากขึ้นค่ะเรทคือ4แล้วหมิวก็ต้องมาดูสิ่งที่เราต้องดูคือตรงไหนเอ่ยท่อค่ะตัวเลขเป็นยังไงบ้างตัวเองตัวเลขขึ้นค่ะอันที่จริงเราดูตรงใกล้ๆนี้เลยก็ได้นะเนี่ยโอเคตัวเลขขึ้นไหมก็ขึ้นเรท4ก็ได้ค่ะก็ได้พลังงานเหมือนกันเชื้อเพลิงยังผลิตทันอยู่ไม่อยากให้เชื้อเพลิงหมดตอนนี้ Energy Input ของเราอยู่ที่600แล้วค่ะมิวว่าต้องเพิ่มเรทการกินเชื้อเพลิงมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าด้วยเรทขนาดนี้นะมันยังไม่เพียงพอนั่นเองโอเคเชื้อเพลิงเรท4ไม่เพียงพอค่ะถ้าเป็นเรท10เลยล่ะปะจัดไปค่ะเรท10พลังงานในท่อสายเท่าไหร่จ้านั่นสิคะไปดูที่เครื่องนี้เลยดีกว่าพลังงานเท่าไหร่800ค่ะก็คือ800,000ทิเทียมเพิ่มขึ้นตลอดเวลาค่ะดิวโทเรียมเพิ่มขึ้นตลอดเวลาโอเคยังถือว่าได้อยู่นะ800,000นั่นน่ะแต่เขาโฆษณาไว้ค่ะว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้น่ะมันสามารถผลิตได้แบบ200ล้านเลยนะต่อวิน่ะแบบ200ล้านเลยนะโอ้โหฮิตค่ะทำไมมันฮิตสูงขนาดนี้ล่ะเนี่ยแต่เขาบอกว่าฮิตสูงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเอาระดับนี้ก็ได้ค่ะ1ล้านค่ะต่อวินาที1ล้านต่อทิกค่ะก็เท่ากับ20ล้านต่อวินาที1ล้านต่อทิกโหดจี้เข้าไปค่ะไปเลยกระบวนการผลิตแต่เขาบอกว่าถ้าอยากให้ได้แบบไวที่สุดเราจะต้องมีพลังงานซัพพอร์ต400ล้านเนี่ยต่อวิอ่ะมันถึงจะจี้ไวใช่ไหมเขาถึงจะจี้ไวตอนนี้เชื้อเพลิงเต็มเอาล่ะปัญหาไหมคะไม่เชื้อเพลิงยังถือว่าโอเคได้อยู่ล่ะเรท10เรท20ไปค่ะอัตราการกินเชื้อเพลิงมากขึ้นตัวเลขไม่เพิ่มขึ้นแล้วค่ะดิวเทอเรียมของเราไม่ขึ้นแล้วนิ่งสนิทเลยค่ะเรท20ค่ะแต่ว่าทิเทียมของเราในเรท20ค่ะยังเพิ่มขึ้นอยู่โอเคถือว่ารู้แล้วว่าต้องทำยังไงเครื่องปั๊มค่ะอัปเกรดไปเลยใส่ไปเลยจ้าโดบเอนเนอร์จีแล้วก็สปีดค่ะค่อยๆใส่อันนี้สปีดเยอะเกินไปอันอินสตอล1 2 3ใส่สปีดไม่ได้เลยเหรอเขาบอกพลังงานไม่พอค่ะสายเคเบิลดีกว่าเขาบอกว่าพลังงานไม่พอค่ะสิ่งที่ผมอยากรู้คือพลังงานจากอันนี้มันไม่พอหรือนี่ได้ดังไหมโอ้นี่ไงได้งอโอเคเราให้พลังงานมากขึ้นกว่าเดิมค่ะด้วยการเปลี่ยนท่อสายแก้นั้นค่ะโอ้เฮฟวี่วอเตอร์มาแล้วคือถ้าน้ำนี้มาใช่ไหมคะแล้วขอออกมากลั่นอะไรอย่างเงี้ยดิวเทเรียมอยู่ต้องเพิ่มขึ้นค่ะยิ่งเยอะยิ่งน่ากลัวค่ะอัตราการกินเชื้อเพลิงเรท20แค่20นะคะมาดูตรงนี้สิคะอ้าวสนิทไม่ทำงานเขาไม่ทำงานตอนกลางคืนนี่คือปัญหาระดับชาติค่ะโอลี่กลางวันเท่านั้นพลูโตเนียมไม่มีตอนกลางคืนโอเคมิวได้มาแล้วค่ะโหดจี้เข้าไปอ่ะแล้วก็ดูสิ
3ล้านต่อวิ่งอีกอ่ะเฮ้ยก็ไวนะโหดดีค่ะการวิ่งไวมากๆเลยพอแค่พลูโตเนียมมาแค่นั้นก็ได้แล้วค่ะทุกคนคะแล้วมิวก็ติดปัญหาระดับชาติอีกอย่างหนึ่งค่ะเพราะโลเนียมไม่เพียงพอเขาบอกว่าตอนนี้เราได้ปฏิสสารเหลวแล้วใช่ไหมคะเราต้องการปฏิสสารที่เป็นก้อนค่ะปฏิสสารที่เป็นก้อนต้องใช้เหลวคือ1ถัง 1,000 มิลลิวาเกตแล้วอัตราส่วนที่เราได้มาเราได้ทีละ1 ยังไม่ถึงค่ะโอ้ต้องมากวันนี้ค่ะสิ่งเดียวที่หมิวเห็นเลยว่าเราขาดนะคือนี่เลยค่ะเนี่ยตอนนี้ฟิสโซฟิลของเราเริ่มขาดแล้วค่ะต้องไปปั่นให้มากกว่านี้เนี่ยขาดแบบสนิทเลยต้องปั่นให้มากกว่านี้เอาล่ะถือว่าสำเร็จค่ะอย่างน้อยเราได้ปฏิสสารมาแล้วด้วยการโยงสายอะไรไม่รู้มากมายได้เครื่องจักรมา2เครื่องที่แสนจะน่ากลัวค่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะเราลาไปก่อนเนาะต้องบอกว่าตอนแรกค่ะหมิวคิดว่าปฏิสสารกับฟิวชั่นเป็นเครื่องจักรที่น่าจะทำยากเหมือนเครื่องฟิชชั่นค่ะเรียกเตอร์ที่อยู่ด้านหลังเราแต่ปรากฏว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะคอนเซปต์ค่อนข้างง่ายแต่พอเราทำได้ครั้งหนึ่งแล้วค่ะบอกเลยครั้งต่อไปเป็นเรื่องง่ายมากถือว่ามีความรู้แล้วค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายจ้า